รามโนหนึ่งจริงรามแม่งโหดจัดบอกเลยรามอ่ะที่เป็นรามแบ็คซ้ายเหรอกูไม่เว้ยมันเป็นความชอบเว้ยตีเราไม่รู้ว่าตัวคือมันมีตัวโหดกว่านี้แหละแต่ว่าเวลาเราได้จับตัวมันแล้วมันขึ้นชื่อว่ารามอ่ะมันทำให้เราแบบโฟกัสกับตัวมันเว้ยมีภาพปะมันทำให้เราแบบผื่นขึ้นตัวใช่ปะมันรามแล้วแล้วมันเริ่มเป็นนักบอลดวงใจกูเลยคนนี้รามอ่ะใช่ใช่เป็นนักบอลที่ดีสุภาพอ่ะนิสัยดีใช่ดีพอๆปูโยเลยอ่ะกูก็อยากซื้อปูโยนะแต่ปูโยมันวิ่งไม่ไหวเลยเป็นตัวเองดีกว่าพี่อย่าเป็นคนอื่นเลยอะไรวะ อะไรของมึงเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยมียิงอย่างนี้เลยเหรอไอ้สัตว์หน้าด้านเกินอุ้ยโอ้โหเหี้ยอะไรอ่ะอุ้ยมึงอะไรอ่ะมึงทำได้ไงอ่ะมึงจะโดนเตะล่วงอยู่แล้วไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยแม่งตัวบั๊กของเกมจริงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ตะกี้มันโดนจะโดนล่วงแล้วนะเยี่ยมแม่งเวอร์จริงเมื่อกี้เนี่ยดูแม่งวิ่งฮึบ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 เอาไอ้สัตว์วิ่งเลยบอลเอาบอลหายไปอีกแล้วโอ้โหไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วอะไรอะไรโอ้โหเฮียต้องเปลี่ยนทำเฮียอะไรอ่ะฟันไดเหรอไอสัตว์ฟันไดก็เอาไม่อยู่บอกเลยตัวใหญ่วิ่งเร็วไอเฮียเมื่อกี้ขวาปะโอ้ยเกือบแล้วไอ้สัตว์พ่อมึงกูโดนเหี้ยอะไรบ้างในรูนั้นน่ะนี่เป็นภาษาอะไรภาษายาวเหี้ยยาวืดพอทีมันหัวควยโอ้ไอ้เหี้ยแม่งโดนบังเอาฟาวเหรอลัสซัมเนี่ยซ้ายไอ้เหี้ยแม่งวิ่งอย่างไวเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันแบบจ่ายคือแม่งวิ่งไปแล้วอ่ะ3ลูกป่ะแฮตทริกแล้วเนี่ยแฮตทริกอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยโอเคจีจีคุ้มมาก2ล้านผมคิดว่า2ล้านผมแบบเดิฟเลยอ่ะไอ้เหี้ย
ไม่รู้จะเอาเงินไปทำเหี้ยอะไรแล้วเนี่ยจูซี่เราต่อสัญญาสักพันปีเลยสัตว์เป็นเป้ซื้อมา5ล้านครับ5ล้านตอนนี้ขาดทุนไม่ขาดอะราคาขึ้นละกลับไปเป็นราคาเดิมละแล้วแต่จังหวะอะไรขนาดนั้นอ่ะน้องน้องน้องทำอะไรอ่ะอะไรขนาดนั้นอ่ะโมโหโมโหใครอ่ะโมโหเพื่อนร่วมทีมเล่นโง่ชิบหายมีคนลูกควายเล่นมันเหมือนเดิมไอ้เหี้ยเกมเหี้ยเนี่ยเหมือนเดิมขันยาเหมือนเดิมกูเล่นแชร์รี่เหรอใช่ฮันโซโอลี่ไอ้เหี้ยเอ้ยเจอฟิวเดิมป่ะฮันโซโอลี่เหมือนเดิมเลยถ้าเก่งกูจะไม่ว่ามึงเลยไอ้เหี้ยดูฮาแลนด์ดูฮาแลนด์ดูฮาแลนด์วิ่งแล้ววิ่งทับทางแล้วเป้าเอาไอ้เหี้ยส่งผิดแม่งวิ่งน่ากลัวจัดอ่ะไอ้เหี้ยกองหลังต้องลงไปหาแม่งหมดเลยLet's have a look at the initial 11 for the visitors. ไอ้เหี้ยดูผิดโอ้โหเหี้ยแม่งตามองแต่ข้างหน้าเมื่อกี้นะ Paolo Maldini in central defense and Ngolo Kanté starts alongside Patrick Vieira in the engine room and the story in attack is one of a strike partnership. Oh Derek big moment here. อะไรอ่ะไม่ยิงไอ้เหี้ยแล้วจะจับบอลหาพ่อมึงเหรอไอ้สัตว์ใจเย็นเบาโยมเบา Sancho.Federico Valverde. ไอ้เหี้ยยืนอยู่หน้าประตูเขาเสือกไม่ยิงเฮ้ยใหญ่มันเข้ามาไอ้เหี้ยเอ้าโอ้โหเซฟได้สัตว์โชคดีYes, Derek. We have to give credit to the keeper, but surely he should have scored there. That's a big, big chance.โอ้ไอสัตว์แน่มมงเฮียจัดโอ้ไม่ส่งวะทำไมกูคิดตื้นไปหน่อยเนี่ยชื่อจังหวะเยอะแยะไอเฮียทำไม่ได้Rafinha. Valverde. Moving forward effectively. Bruno Fernandes. A chance for him to get in behind, maybe. Bien.พี่ตีพี่อะพี่เดินบอกอยากยิงเคียวิวตึงๆเนี่ยพายิงหน่อยดิพี่เดินบอกอยากอะไรนะอยากยิงเคียวิวตึงๆเนี่ยได้ดีไม่ได้ว่างอ่ะจะเล่นเลยเหรอไม่ทำพี่ได้เซิร์ฟฟาร์มนะพี่บอกเลยพี่ทำแคนอีกแล้วเดี๋ยวกูเติมให้เอาปะเอาปะไม่ใช่พี่มันเติมไม่ได้พี่เซิร์ฟฟาร์มจากเติมอยู่แต่มันทำไม่ได้พี่เพราะว่าเขามันมีน้อยอ่ะมีแค่ร้อยเซิร์ฟเองแล้วมันเต็มแล้วพ่อค้าเขาเหมาหมดไปแล้ว คนหนึ่งเป็นเจ้าของ20เซิร์ฟอ่ะแล้วเปิดได้เช่าอ่ะพี่ว่ารวยปะรวยเลยเนี่ยเห็นประกาศเหมือนจะดีแล้วนะไม่ให้ต่อใช่แต่กว่าจะต่ออีกเดือนง่ายอุ้ยรถระเบิดขอแบงค์ได้ปะขอก๊อปได้ปะขอเซิร์ฟนึงดิซื้อนะซื้อมีขายปะ
ขอยืมเขาเซิร์ฟฟาร์มก็ได้เป้าก็โอ้โหแม่งหลุดเดียวจริงไม่เข้าวันมอ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 ยิงแบบทิ้งขว้างอย่างเดียวเลยกูอ่ะไอ้เหี้ยเออ I have all I have all Go 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 I have all Very effective challenge from him Conte Haaland Unable to keep Oh shit Jadon Sancho ภาพเดิมเข้ามาในหัวไอ้เหี้ยภาพอย่างนี้ตายเรียบร้อยซานโชฟาวไว้สัตว์ as you can hear the fans think that should have been a penalty but I'm not convincedPele super tackle and they've won possession แม่งขายั้งยาวอะส่งแล้วนู่นอะ well, let's see if something comes of this Mbappe Philip LahmAn alert intervention. แม่งกูยิงบอลทิ้งขว้างจริงเว้ยไอ้เหี้ย It's a fine United move in the making, but quick thinking defensively. Alas, he's made his move too early. Offside. จังหวะผมมีเยอะมากเลยอะแต่จบไม่ได้ Wasteful from United.And just 1 minute of time added on for stoppages. Ronaldinho. On to Mbappe. Oh. Defended well. That is that for the first. ใช่คนนี้บุกสนุกครับคนนี้บุกสนุกมากอ่ะปิดไม่ลงว่ะ Be careful, be careful ปิดกันไม่ลงจริงๆอ่ะเขาก็บุกผมปิดก็ไม่ลงแล้วแต่จังหวะดวงว่ะ Oh my god ไอ้เซิร์กอยู่ด้วยเหรอไอ้เซิร์กไปไหนอ่ะเนี่ยไอ้เซิร์กเลยอ่ะ So the second half gets underway Almost a case of the two teams saying to each other Whatever you can do, I can do just as wellโอ้โหเฮียเล่นยากไปหน่อยเฮ้ยมันมีเอ็มบัปเป้ด้วยวะ Encouraging stuff from United Chance to cross Rashford เฮ้ยสวยละไอ้เฮียโอ้โหเขาปิดผมไม่ลงเห็นไหมอ๋อล้ำ Wonderful save but now it grinds to a halt because the flag has been raisedOh, a nice looking pass. ลงไหมไอ้เหี้ย To keep his concentration to the maximum, and he did. A chance to nudge in front. Corner kick here. It's a short one. Ronaldinho. Now with Lahm. Oh, good work to win the ball back by United. Rafinha. ปิดไม่ลงคนมีแผลโอ้ยเคียกับฟาวโอ้โหจะสายจ่ายให้โรนัลโญ่หน N'Golo Conte Pele Oh, yeah.
Rashford. Here's Valverde. And there to intervene. Well, we're into the final half hour. โอ้โหจ่ายช้าไปเจ๊ตึงจัดวินิซิอุสจูเนียร์ plenty of support here เฮ้ยโหไอ้เหี้ยเค้าหลุด nothing comes of it it looked promising Erling Haaland moving it forward a chance to whip it in Ronaldinho onto Mbappe can they cover up well they can bring it out now Pele in behind for him to chase well it all counts for naught Vinicius Junior had a chance to whip it in here เฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเขาปิดผมไม่ลงว่ะคอนเต้ Mbappe with it chance to do damage โอ้โหช้าไป user disconnected from your channel Mbappe onto Ronaldinho ยาวเกินไอ้เหี้ยจับบอลAnd Rashford. And very deftly cut out. This might be ideal for the counter. Pele, will it be sufficiently imaginative? Fantastic work to. ที่จะส่งให้เอ็มบัปเป้สักหน่อยใช่ไหมมันVinicius Junior. Kessier has it. Rashford. Well, great read there to intercept. เครียดว่ะเจอเงี้ยไอ้เหี้ย Federico Valverde. It's not lost. โอ้โห What a goal could mean at this โอ้โหยังไม่โดนไอ้สัตว์ Just over. So unlucky.Well, it's a cheeky attempt, but it just doesn't come down in time. 10 minutes left for play. Ronaldinho. Good visualization and execution. Well, he had just gone beyond the last defender, Stuart. Well, that's a real shame because the through ball is really well weighted, but he just took too long to play it. Valverde.And intercepts again. Lam clearing the danger. Well, that's one for them to pursue. Mbappe. โอ้โหออกกูเหรอไอ้เหี้ยแม่งเตะขาผมไม่สัตว์Rashford. Here's Rafinha. Valverde. And the search goes on for a winner. Time is tight. Yeah. Superb block. Good pressure to win the ball back. Nicely cut out. The referee is deciding there will be just 1 minute of added time.ทีบาปไปโอ้โหไอ้เหี้ยฝืนจัดไอ้เหี้ยฝืนจัดสามเข้าสู่แซดหรอน่าเล่นดิ
คุยบุกกันไม่เข้าเลยWell, back underway here, and it's quite simple. Both teams must steel themselves for 30 extra minutes. Vinicius Junior. Oh, superb skill. Not in there to tidy up. Can they take advantage?โอ้โหมันน่ารีบส่งเลยอ่ะโอ้โหดักบอลถูกอีกไอ้เหี้ยเฟเดริโกวัลเวเร์เดเคซิเอฮาซิตกักโปนาวิสคันบีโปรดักทีฟโอ้โหโดนไอ้เหี้ยดอกนี้The ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. เฮ้ยแต่คนนี้ดีว่ะไม่ถ่วงโดนไอ้เหี้ยมีชมไว้ไม่โดนสวยโอ้โหไอ้เหี้ยพวกพ่อมึงอ่ะก็จะตายหมดเลยกองหลังแม่งเยอะเกินไอ้เหี้ยแม่งลงมาแพ็คหลังเยอะจัดThe first period of extra time is over. 50. ไม่หลังเขาเยอะครับมันเลยแบบเลยส่งไม่รู้ไปไหนมันทะลุช่องไม่ได้อ่ะตอนแรกมันยังทะลุช่องได้ Well, extra time continues. We're into the second period now. หลังเขาเยอะฟาวอ่ะระยะนี้ไอ้เหี้ยโดนันโย Time for a change then.ยิงยากว่ะฮาคิมิ I'm ready โอเค Not a bad pass it was ว่าจะส่งให้โดนันโยแม่งวิ่งมั่วตัวหมดเลยตอมบาบีไฮOh, good job. Good job. Time really is of the essence. What can they do from this situation? They take it short. Just a matter of thumping it away. Mendy. He's given it away. Down by a goal.This could be the final opportunity to snap something. The outcome is a goal kick here. Konrad Leimer. Time is fast running out. 5 minutes left in the second period of extra time here. Well, it's a great advantage to any side when you're as comfortable on the ball as they are. It's a weighted pass.พลาดกันได้เหรอเนี่ยแอมโมนี่หมดเวลาพอดีเฮียเอ้ยโอ้โห
Well, that's a really good authoritative tackle. Throw in here. Hakimi. Oh, what's that? เริ่มถ่วงละข้างมุมเนี่ยเอาไปวินิซิอุสจูเนียร์ really vital interception ทันเหรอทันเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยกำลังไปเลยไอ้เหี้ยไม่เว้ยผมแม่งยิงทิ้งไปแบบ3ลูก4ลูกปะยิงแบบเน้นๆไม่เข้าอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมันสัตว์เสียดายจัดพลาดเองครับพลาดเลยพลาดจัดยิงทิ้งเยอะไปแพ้ไป2ชนะไปเท่าไหร่วะเขาเล่นหลัก5ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรหลัก5แบบหลักเล่นจัดคือผ่านไม่ได้เลยตอนแรกๆอ่ะผ่านได้เว้ยแล้วหลังๆก็เหมือนจับทางได้เลยไปไม่ได้เลยไอ้เหี้ยชนะครั้งแรกควยพ่อจังหวะที่จับทางไม่ได้แม่งยิงไม่เข้าตอนที่เขาจะจับทางไม่ได้นะยิงไม่เข้าเลยซ้ายก็โลกฮาลันยิงไม่ได้อีกเหี้ยเปเล่ก็ยิงไม่เข้าอีกเอปาเป้ก็ยิงไม่เข้าอีกเหี้ยตายห่าแม่งหลุดพลาดกองหลังอ่ะคือไปขยับกองหลังตัวเดียวอ่ะแม่งไปเลยเว้ยไม่ได้ยิงเลยครับติดอย่างเดียวเลยผมลืมปรับแผนด้วยตะกี้เนี่ยลืมเลยลืมปรับแผนให้ผมลืมปรับแผนไว้รอก่อนเลยแล้วกันไม่เผื่อใช้แผน2ไอออนมึงเล่นบอลซีหรอเป็นคนยิงด้วยปะออนเทสนี้นะออนลืมๆอ่ะพี่ไอไมค์ลืมๆอ่ะไปถึงอะไรในเมืองครับยิงกันในเมืองอ่ะแล้วนะแล้วมึงมีกี่คนมึงมีกับพี่สองคนเว้ยไอ้เหี้ยเอาแตกเหี้ยรับจอมาตอบแป๊บเดียวเว้ยเอ้ยเดี๋ยวโทษว่ะพี่แบ่งของให้เฮ้ยมือกำลังมามันยังเล่นได้มั้ยมือกำลังขึ้นอยู่มากำลังมือซ้ำมือซ้ำปลาวันนี้ถ้าไอ้เบิร์ดเจอผมก็แพ้อ่ะผมกล้าพูดเลยเว้ยถ้าไอ้เบิร์ดเจอพี่เขาแล้วพี่เขาใครสติดีกว่ากันไอ้เบิร์ดดีกว่าโอเคชัดละไม่เว้ยไอ้เบิร์ดเป็นคนเล่นอย่างนี้พี่แพ้คนเล่นแบบใจเย็นอ่ะกูเป็นคนเล่นใจร้อนอ่ะก็ใจเย็นแล้วเขาคึงแล้วคึงอีกคึงอยู่นั่นแหละคึงอยู่นั่นแหละแม่งคึงจนน้ำแตกอ่ะน้ำกระเด็นอ่ะสวัสดีครับใช่ผมเล่นดีครับเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าปิดไม่ลงแต่เขาก็ปิดไม่ลงเหมือนกันเขามาปิดตอนที่มันหลุดผมหลุดเขาหลุดเอ้ยผมหลุดกองหลังพลาดไปอ่ะWhat the fuck ไม่รู้จะเอาตัวไปซื้อเหี้ยอะไรแล้วเนี่ยเหี้ยตอนเนี้ยขายเปเล่เก็บเงินซื้อกุลิตไหมHello, it's great to be with you, and no problems at all on the weather front as we get ready for this match. My name is Derek Ray, positioned here on the commentary gantry, and sitting next to me, ready to give you all the analysis, is Stuart Robson. And on the menu, live coverage of the Champions Finals. How do you see it panning out, Stuart? Yeah, Derek, they need to play better than they did in the last game. But with the go, move, 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 move. I'm sure we'll see them bounce back today. Ooh.ยิงแบบนี้เลยเหรอวินเตอร์แฟงมี
makes his way in field. Gabriel Jesus. And here's Dembele. Determined block. Oh, he turned up with the keeper. Good kick that. They favored a short one here. And Bellingham. มึงจะให้กูไปไหนเลยใช่ไหมไอ้สัตว์ตอนนี้มันเข้าซ้ายผมจะทำท่าวิ่งไปปุ๊บมาซ้ายเห็นนะขยับไปแล้วAnd I think we're always going to refer to Pelé as the king. Stuart, what might we see from him in this match? I would describe him as majestic when he's playing at his best. He glides past defenders. He's got that ability to run with the ball into open space. He can pick out a pass. He can wriggle out of tight situations. He's the most creative player on the field today. Ronaldinho. Oh.Did look on for them, but not to be. Marcus Rashford. I'm not. Alas, he's made his move too early. Offside. Patrick Vieira. Read it well. Malacia. Now with Jesus. Plenty of support here.Well, that's a super ball over the top. Easy meet for the goalkeeper. Holland. Excellent vision. Oh. Well, not troubling the goalkeeper at all there. And from that sort of distance, กูงอมลงสตรีมะเนี่ยไอ้เหี้ยดูทรงจ่ายบอลยิงอย่างนี้Son. Crossing opportunity. Splendid defense. Go, 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 Dylan again. Go, 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 go. Mbappe. Now with Pelé. Oh, foul. He fouled. Oh, terrific pass. That's excellent defending following the cross. หวานช่ำชัยชนะอันหวานช่ำมันออกหนึ่งบ้านเรียกไฟดับแต่บ้านเรียกไฟดับไอ้เหี้ยมันเล่นแบบเข้ามุมปุ๊บแม่งเอ้ยยิงแล้วออกยิงแล้วออกตลอดเลยโอ้เนี่ยไอ้ยิงกูโดนแบบเนี้ยวนลูปนรกจัดสัตว์ออกฟักโWell, as you can see, they've done everything in terms of creativity. They've made opportunities, but the finishing hasn't been good enough. At some point, they have to finish one of these chances off. Well, they need the ball once more. They know that full well.This is looking threatening. Well, no way through. Son. Now with Jesus. Rashford. Holland.Move the payroll, please. Someone. Interception to snuff out the danger. The supporters want to see him have a go. Not to it easily, the keeper. And the conditions look pretty good for the counter-attack. All hands on deck. And Bellingham, can he put it away? That's high-level goalkeeping.พ่อมึงตายพ่อมึงตาย Patrick Vieira and Pelé on the
โอ้โหไปไหนอ่ะ so a throw in here and Pele have the reading of the ball สำหรับกับตายเฮียอายุไหนดิทีชูวันโอ้โหหลุดเฉยสวยWell, they might be piling on the pressure, but they've got to make it count in those situations, that's for sure. Yes, end-to-end start. โอ้โหยังไม่ส่งอีกแล้วโอ้โอ้อะไรวะน่ะพลาดดิเจี๊ยแองวิ่งไปละวิ่งไปละวิ่งไปละเดมเบเล่ลีออนโกเฮนเซ่โอ้ตัวอย่างสวยดูเหรอไม่ได้ส่งเลยยิงอย่างกึมให้มันติดอ่ะตั้งสติก่อนนะเฮียขอบคุณ Subscribe ด้วยนะครับ Can you change support Anna or MercyYep. So back underway here into the second half. รู้อยู่แล้วไอ้เหี้ย Oh, nice ball over the top. ไม่ล้ำหรอไม่ล้ำด้วยไอ้เหี้ยสาดปล่อยเมาละปล่อยละRashford. Here's Gabriel Jesus. Firing it towards goal. Oh, that's a fine save. Well, he was one of the better players in the first half, but needed to be better still. Stuart, your thoughts? เป็นแผนได้มั้ย Well, I've been disappointed with him in that first half. He just didn't have an impact on the game.Yes, the service into him wasn't great, but his movement needs to be a lot better. Let's hope he improves in the second half. โอ้โหไอ้เหี้ยไม่วิ่งว่าเปเล่ไอ้เอ็มบัปเป้ส่งแล้วWell, I still don't know how he kept that out, Derek. โอ้เสียบเลยเหรอไอ้สัตว์ Still not clear. Well, they survived the attack. Aha. Goretzka. On to Wan-Bissaka. And the timing was perfect. Ball one.And scope for them to produce something exciting. And Bellingham, making sure it didn't get past him. Erling Haaland. Haaland. Oh, Haaland จ่ายอะไรอ่ะ Assessment of the situation at the back. เบาเกิน Rashford.Fucking stupid Lucio. พ่อมึงตายพ่อมึงตายGoretzka. Rashford.He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. ไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งฉลาดว่ะแม่งดึงปุ๊บแม่งกลับมาเลยสัตว์สู้เขานะครับพี่สู้อยู่นะพี่ไหวโ
เออไม่ต้องตกไม่ต้องตกไม่ต้องใจเย็นๆใจเย็นแค่แพ้เองแค่โดนยิงแบบเจสซอตอะกาเบียลเจสซอตอะนาที70เองจะยาวยันเช้าวันนี้ไม่เช้าไม่เลิกจังหวะที่ส่งได้แม่งไม่ส่งไอ้เหี้ยRonaldinho. Now can they counter clinically? But a good piece of defending to bring it to an end. Mbappe. Yeah. So back underway. They've leveled it at 1-1 here.Dembele, and the attacking options appear plentiful. Ronaldinho. Haaland, trying to get onto the front foot with the minutes ticking away. Pele.Still could put it away. And reading it absolutely superbly. ไม่ล้ำเหรอ Rashford. A wonderful intervention. Mbappe.Now, let's see what they can do here. Dembele, can they forge ahead? No! Way here. Because of the goalkeeper... เหนื่อยเลยล้ามือแล้วเนี่ยWell, he has done well there, but he should have won the game. They probably won't get another chance now. And a throw-in forthcoming. Now, options are plenty. Dembele. And back to Bellingham. Must take the lead. Ui, here go, khôn niểu lê sạt. How pivotal could that be at this stage of the game? Well, it was a good save, but that was the chance to win the game there. That could be their last opportunity.Growing pressure here, and another corner. And Bellingham. รู้อยู่แล้วว่ามันจะมาทางนี้ไอ้เหี้ย Oh, superb skill. Well done there to tidy up. Good use of advantage by the referee. เอ้าเฮ้ยไปแล้วนะโรนัลโญ่ไอ้กินเนี่ยSo away they go again. The first period of extra time, and it's legitimate to ask to what extent mental strength will come into this. Looking forward to it. Haaland, a sloppy pass. ส่งกระเบาเกินเนี่ย Dembele. He might be able to profit from the wide position.Well, that shouldn't really happen from a throw-in. Son? Can they stop it going in? Oh. Son? And he cuts in from the wing. But quick thinking defensively. Well, the keeper's made a good save, but you just sense a goal is coming soon.Ronaldinho, a classic example of how to intercept.
Schlotterbeck. The attack continues. They're making considerable progress. Rashford. Oh. แม่งสับหลอกชิบหายเลยเฮียอ๋อเฮียจ่ายส่งนี้เลยเหรอเอาเป็นคนไม่มีแรงแล้วไอ้เฮียจ่ายพลาดบ้างเฮียอะไรบ้างนิ้วหมดแรงแล้วเนี่ยเลโอน กอเรตสกาและเบลลิงแฮมกอเรตสกาเดมเบเล่เอาไอ้ที่แม่งจังหวะสวนแม่งสวนแล้วนะเจ็บมือแล้วเนี่ยวันนี้มันเสาลูกมันแปลงเย็นดีกว่าit is to be a throw in Son can he put them in front an example of how to press Pelé is it going to end up being productive for them and fine reading of the situationKyungmin Son. Teammates available. And the search goes on for a winner. Time is tight. Hey. Can they forge ahead? Oh, they've got a wonderful chance. Well, with time running out, you could have a better opportunity. Oh, he just can't seem to get in another one now. N'Golo Kante. Kaká doing the ball winning.โอ้ยมันมีตำนานด้วยเหรอวะทีแม่งก็ตึงนะเนี่ยมาเลเซีย throw ins given Jude Bellingham เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไอ้เหี้ยมุมเดิมแบบเดิมเข้าพวดเดิมตัวผมแม่งไม่มีแรงแล้วอ่ะนักเตะเจมเปเล on the ball in an attacking position เออBack underway here, and they've split the four goals between them so far. They're on the scent of a winner late in this game. Really vital interception here. ไม่ให้ลูกโทษหรอกเว้ยเฮียกูยิงโอ้โหไอ้เฮียไอ้สัตว์แม่งเอ้ยเอาลูกโทษดีกี่เย้ยแม่งเอ้ยโอ้โหเชื่อปัดได้อีกกลางMental preparation is such a big part of this.อะไรอ่ะWell dead center with that penalty and he steps up to take the shot and the penalty converted down the middle and that's how to take a penalty ไอ้เหี้ยมันยิงลูกโทษดีมากเลยอ่ะหัดยิงก่อน almost intolerable pressureเ
มันดักกูได้ทุกทางเลยมึงใช้โปรป่ะเนี่ยไอสัตว์กวยเหอมันอาจกูถูก3รอบอ่ะ3รอบนะเว้ยเย้ขออีกเกมแล้วกันขออีกเกมยังหัวร้อนว่ะอุ๊ยผมตัดได้ตัวหนึ่งแล้วน่าจะรีบขึ้นมาเย้ยแพ้กี่นัดแล้วแพ้กี่นัดแล้วทุกคนแพ้กี่นัดแล้วหมดแล้วล่ะแพ้3Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. My name is Derek Ray, and sitting alongside me in the commentary position is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And we have live action from the Champions Finals coming right up.Lamba. Stuart, what are your expectations for today? And the decision offside here. This is how the visitors will set up today. Thibaut Courtois is in goal. Virgil van Dijk plays alongside Raphael Varane in central defence. Kevin De Bruyne plays alongside Federico Valverde in central midfield. And the story in attack is one of a strike partnership.And still they wait for the chance. บนน้ำเหี้ยอะไรนักหนาไอ้สัตว์ Conte And it's with Ronaldinho Read it superbly to take back possession มันเดือดจัดเลยนะเวลาเนี้ย They've lost itWell, they're on the scent of something positive. And a body in the way. And given away. ทำไมเดี๋ยวนี้มันดักทางกันง่ายจังวะ It's a promising attack launched by De Bruyne. A fine reading of the situation. Conte. Nice looking pass.Holland. Now with Mbappe. Can he put them ahead? And there it is. Ronaldinho at his best. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. James.Now looking dangerous here. Good defending in the end, and danger averted for now. Ah, yeah. Look, ไม่ทัน Kevin De Bruyne. Here's Valverde. Well, he's lost the ball. Mbappe.And play halted, free kick given. Vinicius Junior. Here's Valverde. Now, what can they do from here? Really vital interception. Right, my son.Ronaldinho. Walker now. Conte. Vieira. Paolo Maldini. Erling Haaland. Walker now. N'Golo Conte. Mbappe. And a timely intervention.Vinicius. Here's Valverde. And he's taken it away. Conte. And it's with Ronaldinho.
find the net. Well, not the easiest of saves, but you'd expect him to stop it. Well, they've won themselves a corner and a chance perhaps to add an additional goal for security. Pele. อันนี้ยิงเหรออันนี้มึงยิงใช่ปะบอกกูหน่อยดิเมื่อกี้ยิงหรือส่งวินิซิอุสจูเนียร์ It's with Vinicius Junior There's a slide rule pass A lovely attempt Oh no it's ยิงหรือส่งเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยปวดกะโหลกตาเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยมือเริ่มไม่ไหวแล้วเจ็บมือแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยต้องพักค่อยไปเล่นวันพรุ่งนี้Corner begging. Well, they can't miss opportunities like that. What a chance to equalize. Well, there you can see it. The hosts haven't been able to control possession, but their attacking play has been really incisive. It's been a really good display from them so far. Oh, มุ่งแบบไปทางไหนแม่งไปทางนั้นเลยอ่ะเดมเบเล่Federico Valverde. De Bruyne. Well, they know they need to stop him. And no problems at all for the keeper. Erling Haaland. Oh, เหี้ยแม่งเอ้ย Oh, but trying to get out of the nick of time. ก็ส่งด้านอีกทางนึงแม่งไปอีกทางนึงไอ้เหี้ย Kevin De Bruyne.ไอสัตว์นี้สายเคาะได้เหี้ย เคาะใช่ไหมสัตว์เดี๋ยวเคาะให้เคาะให้เน้นๆโรนัลดิญโญ and after that fantastic effort it's gone out for a throw in Ronaldinho.Now with Walker. ไม่เข้าไม่ต้องเข้าไม่เข้าก็ต้องเข้า Moving the ball nicely looking for that final pass. ไม่เข้าก็ต้องเข้า Ronaldinho on to Walker. Chance to play it in. Walker. And return to Ronaldinho. ร้อนยังร้อนยังบอกพี่สิน้องร้อนยังหมดเวลาสัตว์ถึงสนามเดี๋ยวส่งแบบเนี้ยแม่งทั้งวันอะไอ้เหี้ยมึงสายเคาะใช่ไหมกูจะเคาะให้มึงร้อนเลยเหี้ยได้เข้าใจความรู้สึกของที่กูโดนอะกดจนนิ้วบวมเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไล่บอลมึงเนี่ยSo the two teams have switched around and the second half is underway. That's an important intervention. Rashford. Walker. Over the touchline for a throw-in. Now they no longer have the ball. Ronaldinho.เอ้าจะรีบส่งไปไหนล่ะพี่เอเช่ริมเส้นหดสัตว์เลี้ยงไปทำเหี้ยเลี้ยงไปส่งพี่เลี้ยงไปทำไมอ่ะHaaland. Now with Maldini.
Haaland. Walker. And it's with Ronaldinho. Conte. Mbappe. โอ้โหไม่ชิปวะตะกี้จะกดตะกี้ผมกดชิปนะแต่แม่งไม่ออก Haaland.Having won the ball back, they might be able to profit. Haaland. Philipp Lahm. Now, let's see what they can do here. Yeah, chip na. Well, the threat was very real. Ronaldo, man, we need ball. The visitors have had most of the ball, but their attacking play has been too slow, mainly due to a lack of movement of the front players.At some point, they have to threaten the space in behind the defenders. Otherwise, they're going to lose this. Walker. Now with Maldini. Haaland. Paolo Maldini. Conte. Haaland. Tremendous reflexes.ไปเด็ดมึงหลุดไปให้สัตว์ขี้เกียจแข่งกับมึงแล้วจะไปนอนให้กูชนะแล้วกูนอนฝันดีเถอะมาใครที่ดูกูอยู่แล้วเจอกูอยู่น่ะเผื่อเจออ่ะมึงเอามึงกดออกไปเถอะเจอกูไม่อยากนอนละเมอนะขอเถอะออกไปเถอะไม่ใช่อย่าเล่นกันเลยมันเหนื่อยเว้ยเพื่อนเข้าใจแหละกูนำไปแล้ว 1-0 น่ะขอได้มื้ออ่ะแรงเกินหน่อยเฮียเครื่องอาบีปะเนี่ยเอากูก็แรงเหมือนกันโอ้โหมือเดียวอ่ะซิเห็นท่าแล้วนะยกมือเดียวอ่ะปึ๊บก็เท่เหี้ยคีนจะ take it short here that is how to put in a challenge he's been a bit unlucky to concede the corner นี่เวลายิงหมดนะน้องเวลายิงหมดนะน้องทำอย่างเงี้ย and De Bruyne firing it overAnd never quite had the header on the target. And Lahm finding space on the wing. And borderline offside. อะไรอ่ะมึงวิ่งมาเพื่ออะไรออฟไซด์อ่ะไอ้สัตว์วิ่งมาเพื่อเฮ้ยเล่นสายทะลุช่องแล้ววะเล่นสายทะลุช่องแล้วเล่นสายทะลุช่องแล้วอะไรมึงดูลูกสูตรดูไอ้เหี้ยเล่นคนละไม่เล่นบอลละเล่นคนละ
Philipp Lahm. Vieira. Mbappe. Well, it's almost over, but not quite. The fans still with a bit of nail biting to do, Stuart. ล้ำล้ำล้ำเพื่อนเพื่อนไม่มีทางไม่มีทางตรงประตูWell, by playing keep ball like this, they're keeping the opposition at bay. Pele. Lam. Vieira. อ้าวไอ้เหี้ยแล้วกูจะส่งเพื่อฉันทำอะไรอยู่นี่ฉันทำอะไรอยู่นี่เฮ้ย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 เกิดไปปุ๊บ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 ไม่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 สาวโอ้ลามมาช่วยชีวิตกูไอ้สัตว์ไปแล้ว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 ยูเซนโบเอ้าไอ้เหี้ยเพื่อะไรสัตว์เฮ้ยนาทีบาปกูไม่อยากเอานะเฮียเฮ้ยโอ้โหนาทีบาปไอ้สัตว์ไอ้เฮียนาทีบาปโอ้โหหลุดหมดเลยเฮียส่งทีโอ้กูนอนไม่หลับแล้วไอ้เฮียดูทรงเนี่ยดูดิโอ้จ่ายทีหลุดหมดเลยเฮียไปยังนู่นเดี๋ยวรู้สูตรไปแล้วเอปาเป้โอ้ไม่วิ่งด้วยให้ตายเถอะซาลื้อเอ้ายังเอ้ายังดิอย่างนี้ยังดิเอาแหละมึงนาทีบาปเอ้ายังเจ้าตัวทีบาปไอ้เหี้ยบาปเหมือนกันในศาสตร์เอ้าชนะเฉยเย้ได้นอนแล้วเว้ยฝันดีไรศาสตร์ไอ้เหี้ยไปทุกคนไปนอนกัน